เมนูข้าวเหนียวดำมูลมะม่วงสุกแช่ข้าวเหนียวดำตราข้าวทองกับน้ำและแช่ข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองกับน้ำพักไว้1คืนนำข้าวเหนียวดำตราข้าวทองที่แช่ไว้ใส่ลงในลังถึงที่มีผ้าขาวบางรองไว้นึ่งนานประมาณ30นาทีหรือจนกระทั่งสุกทำเช่นเดียวกันกับข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองใส่กะทิสำเร็จรูปน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมร้อนและน้ำตาลทรายละลายหมดแล้วปิดไฟใส่ข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองและข้าวเหนียวดำตราข้าวทองที่นึ่งสุกร้อนๆลงในภาชนะเทน้ำกะทิลงบนข้าวเหนียวใช้พายคนจนส่วนผสมเข้ากันหมุนไว้ประมาณ20นาทีจนข้าวเหนียวระอุดีจัดข้าวเหนียวมูลลงในพิมพ์วงแหวนวางด้วยมะม่วงน้ำดอกไม้สุกโรยหน้าด้วยงาขาวตราข้าวทองคั่วสุกเสิร์ฟคู่กับกะทิหยอดหน้าแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูข้าวเหนียวดำมูลมะม่วงสุกครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ